จะทำให้ดีที่สุดสุมัญญาพูดถึงโอกาสลงสนามแทนชนาธิปในคิงครับสุมัญญาปุริสายกองกลางทีมชาติไทยยืนยันพร้อมทำหน้าที่ให้ดีที่สุดถ้าหากได้รับโอกาสลงสนามในตำแหน่งของชนาธิปสงกสินในการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงครับครั้งที่47วันที่5-8มิถุนายนนี้ที่จังหวัดบุรีรัมย์กองกลางจากคอนซาโดเรซัปโปโรจำเป็นต้องถอนตัวออกไปหลังมีอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อฉีกทำให้หลายคนมองว่าห้องเครื่องวัย32ปีจากสิงห์เจ้าท่าถือเป็นตัวเลือกลงสนามแทนที่น่าสนใจที่สุดหลังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมพาต้นสกัดรั้งจากฝูงโตโยต้าไทยลีกอยู่ในเวลานี้จริงๆยังไม่ได้คาดหวังถึงตรงนั้นครับแต่ถ้าโค้ชเลือกใช้ส่วนตัวผมก็พร้อมเต็มที่ครับและจะพยายามใช้ความสามารถที่มีช่วยทีมให้ดีที่สุดครับสุมัญญากล่าวเริ่มส่วนเรื่องที่ผมทำผลงานกับสโมสรได้ดีมันเป็นผลดีอยู่แล้วครับแต่ต้องยอมรับว่าการเล่นสโมสรกับทีมชาติมันต่างกันดังนั้นยังมีบางสิ่งบางอย่างที่ผมต้องปรับปรุงแต่ก็จะพยายามเอาฟอร์มการเล่นจากสโมสรมาต่อยอดเพื่อช่วยทีมให้ได้มากที่สุดครับบรรยากาศการซ้อม2วันที่ผ่านมาก็เป็นไปได้ด้วยดีครับอาจจะมีผู้เล่นใหม่ๆที่เข้ามาบ้างแต่ก็คุ้นหน้าคุ้นตากันดีและเราทุกคนช่วยเหลือกันอยู่ตลอดครับที่สำคัญทุกคนทั้งหมดที่นี่ต่างเตรียมสภาพร่างกายให้พร้อมที่สุดโดยไม่ได้คิดเลยว่าสุดท้ายแล้วจะมีชื่อติด23คนหรือไม่เจ้าของรางวัล MVP ไทยลีก2018ปิดท้ายสำหรับการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์ครับครั้งที่47จะจัดขึ้นในวันที่5-8มิถุนายนณสนามช้างอารีนาจังหวัดบุรีรัมย์โดยทุกนัดจะมีการถ่ายทอดสดทางช่องไทยรัฐทีวี32